ินกินกินกินยิ่งเก๋โคตรเท่เฮ้ยแล้วก็ยิงกระเพาะหนังโอ้ยยิงตูดพี่เลยใครวะใครบังอาจยิงตูดเดี๋ยวขอลืดแป๊บเอาเสื้ออีกแล้วโอ้ยเสื้อเฟรดดี้กูเกอร์จะไม่สนแล้วนะพวกกิ๊กกี้อย่างพวกแกน่ะฉันต้องการสกินปืนเงิ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 นเออเงิน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 เงี้ยวโอ้ยพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราจะมาล่าหุ่นระดับบอสที่เป็นบอสกลางๆกันนะครับที่มันไม่ใช่บอสหลักที่ว่าจะดรอปปืน6ดาวอ่ะนะเพราะว่าเราจะหาสกินปืนนะครับแล้วก็มีคนเข้ามา3คนแล้วแต่ว่า2คนนะเราจะไปล่าบอสตัวนี้กันนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่เขาวาร์ปตามมาแล้ววิวเท่าไรกันเหรอขอให้ช่วยเอ้ยฮอลลี่เชดมาสั่งวิวก้าวโอ้ถึงเวลาเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วสินะโอ้วิวไหนนะจีซัสพระเจ้าจีซัสครับจีซัสวิว3ได้ปืนนี้มันเลยเหรอจีซัสเทพเกินไปแล้วสมชื่อนายจริงๆเลยอะแต่ว่าฉันมีอีกปืนนึงด้วยลูกซองแล้วกันซ้ำเยอะดีเอาไปเลยไหมดีดีฉันจะเป็นผู้ให้มีเลย Jesus นี่ปืนเอาเปล่านั่นแหละไม่รู้ว่ามีแล้วหรือยังนะเฮ้ยยังไม่มีแว็บดีเลยเอาเป็นเลยพวกมันพาเทแล้วก็เพิ่งได้ซ้ำตอนนี้เนี่ยอยู่ในกล่องแม่ง2กระบอกแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่มีซ้ำแล้วนะนอกจากปืนลูกซองเนี่ยกับปืนบาเลตปืนบาเลตเก็บไว้ก่อนครับเรามีซ้ำสัก3กระบอกเฮ้ยนี่แล้วก็ไอ้หุ่นตัวนี้ด้วยนี่ไงโดนต้องพูดว่าหยาดเอเลี่ยนนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละยิงมันเลยมันน่าจะมีของดีนะผมพูดเลยหุ่นตัวใหม่ๆเนี่ยตัวทีกำลังหือของอยู่ตอนนี้ฉันต้องการให้แกลงมาข้างล่างนี่กูจะได้รู้แล้วก็เหมือนแบบมันบอกเอ้ยมันไม่ใช่แค่คนยิงแล้วนี่หว่าหุ่นมันก็ยิงกูด้วยนี่แน่เจ๋งบงแล้วก็ไอ้นี่บอสเอาบอสด้วยเอาบอสด้วยถึงจะเป็นเลเวล2ก็เหอะแกก็ยังขึ้นชื่อว่าบอสรองอ่ะบอสรองเป็นพวกระดับกิกี้ที่ตายยากขึ้นมาหน่อยนึงเอามันเลยและแน่นอนว่ามีโอกาสได้สกินนะครับอันนี้รู้จักช่วยยิงมันดีเจ๋งยากเว้ยเลเวล2เหอะโอ้เดี๋ยวดูอะไรเนี่ยเอ้ยมีคนรอบหลวยอีมาเชี่ยดูมันส่องดีครับแม่เจ้าแกไม่เกี่ยวโอ้ยเชี่ยอยู่พื้นที่สมรภูมิลบกันเลยเนี่ยยางเดือดรีบๆข้ามมาแล้วก็รีบๆไปฟาร์มหุ่นโดนดีกว่าหุ่นโดนใหญ่อะฟาร์มเอเลี่ยนรู้ว่าเดี๋ยวลืมว่ามันตกตรงไหนคือมันอยู่ที่สูงแล้วมันสุ่มตกเลยอะผมพูดเลยเดี๋ยวหาไม่เจอต้องรีบฆ่ามันก่อนผังสวยเรียบร้อยแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวหลักของเราอ่ะนะที่ผมมาร์คไว้เนี่ยก็คือเป็นเลเวล4แกตัวผ่านทางวิถุงมือใหม่ด้วยเจ๋งครับนี่ไงมันดรอปของใหม่ๆมาเยอะอยู่นะแล้วก็เจอแล้วสกินสีทองกูได้แล้วโอ้แต่ว่าปืนอะไรอ่ะบอกว่าคงไม่แยกประเภทใช่มั้ยเนี่ยนี่ไงผมได้สกินปืนมาแล้วแล้วก็โดนนู่นหรือเปล่าเห็นมันช็อตๆอยู่น่าจะใช่ยิงผิดแล้วก็แคมป์กูโดนบุกอีกแล้วคือไอ้แคมป์โดนบุกนี่ผมพูดแล้วโคตรขี้เกียจจัดการโดนก็พี่โดท่ามกลางโดนนี้มีตีนอยู่โอ้ยแมกุจิด้วยชอนชัยอะไรเอ้ยแล้วโดนมันตกตรงไหนวะเนี่ยโดนใหญ่ไอ้นี่บอสเล็กไม่เอาอะตรงนี้โอตีนเลยยังชุมแล้วไงโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยฉันด้วยช่วยด้วยนายโอ้นายเป็นคนดีดิ ระวังหลังนะไอ้กุจิขอบคุณจริงๆนายนี่มันช่างเป็นคนดีจริงๆเลยมันก็ยิงใหญ่เลยนะอีกวีเด้ยจะช่วยได้เองจะช่วยได้เองนี่แหละเขาเรียกว่ารีเวิร์สช่วยแบบรีเวิร์สไปแล้วก็เย้ช่วยด้วยเป็นโคตรถ่วงเลยชุบมันมีชุบเองดีกว่าเอ้ยเอ้ยนี่ก็ยิงใหญ่เลยมึงเอ้ยเอาไปจี้ยัดเลยละกันวันนี้กระสุนกูเหลือเยอะซะด้วยตรงนี้มันพื้นที่โคตรเดือดเลยแบบว่าแต่เอ้ยโดนหายไปไหนจริงเนี่ย
โดนไม่หายเอ้ยวิจุกวิจุกจริงไอ้ยานนี่มันตกอ่ะไม่รู้ไปตกตรงไหนเลยครับวิ่งเลยตกปุ๊บแล้วไม่รู้ตกไหนด้วยหายเรียบร้อยอันนี้ก็หาเรื่องตีแน่ยัดรีโหลดผมว่าเคลียร์กิกี้ก่อนดีกว่าแม่งดูดีไม่เจอรอต่อคิวกระทืบใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นเย็นทีละตัวทีละตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูสกินปืนของเคลียร์กดตรงนี้เนี่ยเอ้ยเยอะเกินไปแล้วชุมนุมอะไรนักหนาตรงนี้เนี่ยชุมนุมหุ่นแล้วแบบเฮ้ยเรามีผู้ไม่ได้รับเชิญมาถึง3คนเว้ยเหรออย่างงั้นเหรอเฮ้ยมันเรียกพวกเรียกพวกมึงเรียกมันเลยฉันจะกระทืบโอ๊ยติดไหมคือพื้นที่ก็โคตรเสียงเพลงแบบพื้นที่นี่อย่างจุกยากอันนี้ด้วยไปก่อนนี่แน่เกะกะการฟาร์มหุ่นของฉันจ้าเฮ้ยคนก็ตายรัวๆตายก็เป็นผักตบเออโดนมันส่องแกจะส่องกบใช่ไหมล่ะเจ้าวิกเจ้ากุนกระสุนหมดเอาเป็นกระสุนช็อกไปเลยละกันคราวนี้ไม่แหละกระสุนช็อกก็หวังว่ามันคงจะไม่มีใครหลุดกันละกันนะเพราะว่ามันบั๊กนี่มันเป็นแค่บางครั้งบางคราวนะครับบางครั้งบางคราวนี่แน่กระสุนช็อกตีเป็นไงหน้าสั่นไปดีหมาด้วยหมาไม่เนี่ยแล้วก็เอ้ยเกกะขอฟาร์มเจอกางเกงอีกแล้วเสื้ออีกแล้วอะดรีนาลีนแม็กที่เหลือก็กลวกแล้วโอ้ยเดี๋ยวๆๆแล้วโดนงูหายไปไหนวะเนี่ยเครื่องบินโดนแน่หาไม่เจอมันตกไปตั้งนานแล้วโดนมันคงบอกกูเกิดใหม่แล้วแหละนะไปเกิดเป็นหุ่นตัวใหม่แล้วหาไม่เจอว่ะครับไม่รู้มันตกตรงไหนดิเนี่ยคือลำตั้งเบอร์เริ่มเฮ้ยนี่ไงบอสเวล4ไอ้ตัวเนี้ยที่มาร์คเอาไว้นี่แหละถ้าเกิดฆ่ามันก็อาจจะเจออะไรเจ็บๆจากมันบ้างก็ได้หุ่นแดงซะด้วยหุ่นแดงเนี่ยโอกาสเจอของดีเยอะเป็นไงพังอย่างไว้โอ้หมวกแดงหมวกแดงแล้วก็ถุงมืออีกแล้วส่วนกล้อง2อันไม่เกราะกระสุนเอ้ยผมว่าสกินนี่หาโคตรยากเลยนะหายากอยู่ถ้าเกิดเราไม่แบบว่าไม่ขยันยิงบ่อยๆอ่ะซึ่งส่วนใหญ่นี่เราเข้ามาเรามักจะเล็งแต่บอสอ่ะนะไอ้นี่ค่อนข้างเจอลำบากเอ้ยเสื้อเฮ้ยเยสเสื้ออะไรเนี่ยโอ้ที่เฮ้ยที่เลยว่ะเสื้อไอ้นี่อย่างเท่ไปเลยแถมมันไม่ใช่เสื้อ DLC ด้วยนะแป๊บนึง มายืนเปลี่ยนแต่งตัวกลางดงตีนแป๊บนึงนี่ไงดูดิผมว่าเท่อยู่อะฮะแล้วก็ขอเปลี่ยนถุงมือด้วยนี่สีดำถุงมือเฉยๆแต่ว่าเสื้อเท่อยู่ว่าแต่ตรงนี้เราฆ่าบอสไปหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับนี่ด้านล่างยังมีตัวหนึ่งวิ่งไปพวกเราวิ่งเอ๋รู้สึกว่าจะเข้ามาครบ4คนนะอีกคนนึงเวล28ดีเรากับนายจะได้ช่วยกันแบกพวกเขาอะหรือว่าพวกเขาแบกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาก็มีปืนเทพๆกันแล้วอะแถมชุบกูด้วยอะไรพวกเขาอาจจะมีประโยชน์กว่าที่เราคิดแล้วก็นี่วิ่งฟาร์มแล้วก็ขอเป็นโอ้เฮ้ยเจอเสื้อใหม่อีกแล้วอะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตได้รวยผมรู้สึกว่าของมันดรอปดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผมรู้สึกว่าของมันดรอปเยอะขึ้นนะครับจากแพทก่อนๆน่ะแล้วก็ที่ผมปรับความยากแบบแอดเวนเจอร์ง่ายไปอ่ะแต่ว่าแอดเวนเจอร์สำหรับคือมีคนเวลน้อยอ่ะ2คนแล้วก็คนเวลระดับกลางอ่ะ2หรือว่าสูงไหมไม่รู้เหมือนกัน30ผมถือว่าระดับกลางมั้งเอาเป็นสกิมิสแล้วกันจะได้เดือดๆกันหน่อยไอ้นี่ยิงแป๊บๆแล้วมันล่วงตายง่ายเกินต้องสกิมิสนะนิดนึงนะพวกนายว่าแต่พวกนายมีแมงกะไซหรือเปล่าเว้นๆกับเราหน่อยแม่เดี๋ยวต้องหาจุดเกิดบ้านแล้วก็เงี้ยนๆหน่อยเงี้ยนๆมันไล่กระทืบแล้วช่วยสกัดดาวลูกหน่อยเพื่อนเอาวันช็อตหน้าสั่นไปหน้าสั่นหน้ากูก็สั่นด้วยยิงมันดีนะแต่ติดแค่เวียนหัวไอ้กระสุนช็อตเนี่ยเฮ้ยกล็อกกระสุนกล็อกถึงยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้มีเอาแล้วก็แป๊บนึงเราขอดูปืนก่อนนะสีทองกันเหรอคือได้สีทองมาเลยวะครับนี่ไง
สกินกดเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ของปืนนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วกูได้สกินอะไรมาวะเนี่ยสีทองไงเอ๋ผมได้สกินมาแน่ๆแต่ไม่รู้สกินอะไรครับแล้วอยู่ไหนเนี่ยสกินอยู่ในมอดการแต่งหรือเปล่าโอ้โหแล้วมอดก็มีเป็นร้อยไม่รู้อันไหนวะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันผมขอไปปราบหุ่นก่อนถ้าเกิดมีเก็บสะสมมาก็เราก็จะได้ค่อยทีเดียวเลยอ่ะแล้วก็บีสเลเวลแม็กเดี๋ยวค่อยไปยึดฐานด้วยผมว่าฐานอาจจะมีโอกาสได้สกินก็ได้ไอ้มันยิงก็แล้วอันเน่หุ่นเขียวก็เหอะไปไปแล้วจงดบสกินไม่ฉันโอ้เดี๋ยวๆหลังเข้าเพื่อนเราก็วิ่งช้าเหลือเกินช่วยหน่อยเพื่อนโอ้เพื่อนบอกหน้าเหกไปดิโหแล้วโคตรเยอะกีกี้โอ้เดี๋ยวเลือดอย่าตรงนี้มันไม่มีจุดเกิดด้วยถ้าตายดีเกิดตรงนู้นเลยครับเนี่ยเราวิ่งมาไม่นะเราไม่ได้พาวิทยุมาด้วยเพราะงั้นอย่าล้มกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะมันงั้นได้วิ่งมาราธอนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวบอกเพื่อนอย่าล้มเพื่อนลาดดีเดี๋ยวใจเย็นน้องใจเย็นน้องหมาวิ่งดูแป๊บขอเป็นยาเสื้อโอ้เสื้ออีกแล้วอะไรกับเสื้อนักแด่เนี่ยหมดแล้วครับไปยึดฐานไหมอ๋อนี่มันมีคนมาร์กว่าจะไปยึดฐานเหรอกดได้ทนายวอนอย่างนั้นก็ถือซะว่าเราได้คนที่เขาต้องการที่จะเสียแรงเสียเหงื่ออันนี้เป็นแคมป์ผมแล้วก็ผมก็เก็บกระสุนเอาไว้ในนี้ด้วยนี่ไงมันจะเป็นการประหยัดเอาไว้ในคลังกล่องเราอะนะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระสุนแยกออกมาจากคลังกล่องกระสุนเรานะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะได้ไม่หนักกล่องนี้ด้วยแต่ว่าปัญหาคือไอ้บาร์เกตเก็บกระสุนเนี่ยมันก็มีวันพังด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันพังเนี่ยกระสุนที่อยู่ข้างในที่ว่าเราเก็บเอาไว้มันก็จะหายด้วยครับเพราะงั้นผมก็เลยไม่อยากจะเก็บเยอะสักเท่าไหร่และไม่รู้ว่าคนมันเอาไปได้ด้วยหรือเปล่านี่เป็นไงทำป้อมปราการเอาไว้อะอันนี้กระสุนบ้าเล็กก็ไปเก็บได้ฝากสักครึ่งนึงละกันลงๆวิ่งได้แล้วว่าไงเราจะยึดฐานนี้หรือว่าไปยึดฐานด้านล่างอ่ะฐานนี้ฉันว่าก็คงจะได้ละมั้งแต่ว่าเอาปรับแบบมีเดียมละกันมีเดียมช่วยฉันหน่อยละกันนะพวกนายอ่ะปรับแล้วเรามีป้อมปืนด้วยมันคงจะช่วยเราได้นู่นฝั่งนู้นมีเดียมคงไม่ยากหรอกสู้ได้อยู่แล้วพวกนายถึงจะเป็นเลเวลน้อยแต่ว่าปืนโหดๆกันทั้งนั้นแน่ยิงมันเลยเอามันอย่าให้มันได้ลุกรำเข้ามาในบ้านแป๊บนึงกำแพงจะแตกซ่อมก่อน F ดีแพ้แล้วก็ป้อมปืนเราเหมือนจะยิงด้วยนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใส่กระสุนเข้าไปอ่ะเป็นกระสุนสไนใส่ไปยังวะเนี่ยขอดูก่อน68นัดไหวอยู่ผมว่า GG วะไอ้ค่ายตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะลำบากมากหรอกไหวหน้าสบายตัวใหญ่มาก็ไม่เท่าไหร่ครับเราปรับระดับมีเดียมเองสบายสบายอุ้ยถุงมือสีแดงด้วยถุงมือทำอาหารวินเทอร์มิดเทนเลสน่ารักจังนี่แน่อัปเดตของมาใหม่เยอะดีเนี่ยผมว่าเยอะดีอยู่แฮะมาวิ่งไปไหนโอ้ยลืมเดี๋ยวกูจะตายกับช็อตตัวเองโอ้ยเดี๋ยวเขาไกลเกินอันนี้ก็อะไรอ่ะไม่รู้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยกางเกงเฮ้ยเท่ครับเท่ไอตัวเนี้ยเป็นกางเกงใหม่ด้วยแล้วก็เจอหมวกโอ้อยากจะเสกให้กลายเป็นนกบินไปเกาะใจเธองอมีหมวกด้วยหมวกใหม่วะครับดีเลยกูเบื่อหัวทรงไม้กวาดแล้วได้ใช้ไอ้นี่เลยด้วยครับหมวกเนี่ยหมวกแบบจะเสกคาถาโอ้ข้างหน้าโอ้เดี๋ยวทุกคนก่อนจะเสกคาถามันจะเสกลูกกระสุนใส่บ้านเราก่อนเนี่ยระเบิดแบบไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยดีเลยเหรอนี่แน่นั่นแหละเพื่อนๆช่วยด้วยช่วยเราทีเดี๋ยวบ้านกูแตกทรัพยากรเยอะนะเนี่ยหิวโขงอ่ะนี่ไงเย้หมวกคาวบอยเว้ยเอ้ยหมวกจริงๆมาเยอะดีเหมือนกันนี่ว่าอันนี้เปลี่ยนผ้าสีม่วงหมวกจริงๆมาดีแบบเดี๋ยวแป๊บนึง
เมื่อฉันเคลียร์พวกแกเสร็จเมื่อไรก็ถึงเวลาแต่งตัวชุดใหญ่แล้วก็แต่งปืนทองด้วยเราต้องหาเซตปืนครับว่าไอ้สกินปืนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของปืนอะไรแต่ว่าที่เนี่ยปืนที่เรามีอยู่เนี่ยเหมือนแจมใส่ไม่ได้นะผมก็เลยแบบว่าชิบหายแล้วของปืนเชี่ยเลยวะนั่นนี่หุ่นใหญ่มาแล้วเฮ้ยหุ่นเหลืองเองเหรอหุ่นช็อตไปซะเรียบร้อยหัวแป๊บนึงยังมีอีก2ราวด์ได้เสื้ออันนี้มีแล้วอันนี้เก็บเอาไว้ครับหุ่นใหญ่มาอีกตัวแล้วเป็นหุ่นสีเขียวอัปเกรดเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เสื้อแล้วก็อีกตัวนึงฝั่งนู้นน่าจะตัวสุดท้ายแล้วก็ราวด์3เอาหุ่นเล็กยืนนิ่งแบบจะกลัวแกกลัวอะไรกันเหรอจะไม่กล้าไปลบโอ้โหเยอะว้าวเอาวิ่งป่าเลยเหมือนใน World War 4นี่จะเป็นโรคเลยดิเอ้ยอยู่ไปก่อนขอไปวิ่งฟาร์มแป๊บโอ้โหเชื่อโอ้แมงกุจีเอ้ยเพื่อนล้ม2แล้วพวกแกโดนอะไรกันเข้าไปเนี่ยฐานกูแตกหรือยังไม่แตกแต่ล้มกันบ่อยมากเลยรู้สึกก่อนนะฉันไม่ชนพวกนายหรอกฉันรู้ว่าพวกนายกำลังปั้นเฮ้ยแก้วกูระเบิดเดี๋ยวยิงกันแม่เจ้ายิงหน้านิ่งกันเลยเมื่อกี้กำแพงแตกไปหนึ่งโอ้ยังดีที่เป็นกำแพงไม้อยู่โอ้กระสุนช็อตด้วยคนนี้เขาก็มีกระสุนช็อตมาครับคนเลเวลสูงๆอ่ะใช้ได้เย้ ยึดแคมป์เสร็จขอสมุดอะไร แล้วก็ได้เสื้อสเตลเอาไปทำพี่มึงเหรอเสื้อสเตลเนี่ยสมุดไร้ไร้มาอีกแล้วกระสุน HRDP โอ้เป็นกระสุนระเบิดนะครับนี่ไงกระสุนเรดิเอชันแบบเป็นระเบิดครับครั้งหนึ่งจะได้มา16ลูก 16เองเหรออย่างน้อยก็เป็นลูก RPG อ่ะก็ดีนะครับดีแบบ ดีมั้งดีแหละแล้วก็ขอดูชุดหน่อยนะชุดเราอ่ะขอดูชุดก่อนนี่ฮะเพิ่งได้เสื้อมาด้วยรู้สึกใช่ไหมเสื้อนี่โอ้พระเจ้าโคตรเด่นไปเลยอ่ะแล้วก็เสื้อเชิ้ตเราต้องใส่อันนี้ครับสีแดงที่นี่เป็นไงเหมือนพร้อมจะไปเที่ยวอ่ะแบบถอดเสื้อนอกออกแล้วกุ้งเกงเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ใหม่มา2นี่ไงถุงมืออ๋อที่เราได้มาสีขาวอย่ากัดถุงมือปล้นเอาถุงมือเดิมแหละดูเท่กว่าเยอะแล้วก็เหมือนจะได้ลายพรางมาด้วยนะครับนี่ไงซีดเลยเซตแวมไพร์นี่ว่าอ๋อไอชุดที่เราได้นี่ไงเบิร์นสกาที่เราได้มาเป็นเฟรดดี้คุกเกอร์แต่ว่าหมวกเนี่ยค่อนข้างดูดีว่ะไอหมวกเนี่ยรู้สึกแวมไพร์เนี่ยผมว่าใส่เอาไว้ดีกว่าเท่มันดูซีดดีว่าแต่รองเท้าเรายังไม่เจอเลยเนอะรองเท้าเดลซีอะยังไม่เจอเลยแบบเฮ้ยจะเช้าแล้วดีเลยเปลี่ยนเป็นตอนเช้าหน่อยก็ดี 3,900 ยังไม่มีใครล้วงเอ๊ะหรือว่าคนเขาล้วงจากในกล่องเราไม่ได้ไม่แน่ใจเว้ยแต่ช่างมันก่อนเราจะมาขอดูสกินปืนหน่อยสิมีปืนอะไรที่อยู่ในกล่องกูเลยใช้ได้บ้างหรือเปล่านี่อย่างเช่นปืนนี้สกินไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เปิดดูหมดแล้วแล้วที่กูได้สีทองนี่มันขออะไรกันคงไม่ใช่ของปืนพกใช่ไหมเนี่ยปืนอะไรก็ได้อะที่ไม่เอาปืนพกเผื่อค้อนเผื่อเป็นค้อนเอาไม่ค้อนมันแต่งไม่ได้แล้วผมจะดูหน่อยว่าไอ้สกินที่เราได้มานี่มันจะมีบอกหรือเปล่าว่าเอาไว้แต่งของอะไรถ้าอยากจะรู้ก็คือคุณต้องเอาปืนที่อยู่ในกล่องขึ้นเอามาแต่งแม่งให้หมดเลยแต่ว่าถ้าคุณหยิบออกมาจากในกล่องเมื่อไหร่คุณก็จะเก็บกลับไปไม่ได้รวมแม่งล้นแล้วอะเดี๋ยวค่อยแต่งก่อนแล้วกันเราขอไปยึดอีกสักแคมป์นึงตรงนี้ไปตรงนี้เพื่อนไป let's go ว่าแต่พวกนายมีแมงกะไซป่ะแมงกะไซแป๊บนึงผมต้องวางแมงกะไซแป๊บเว้นๆกันหน่อยแม่ เว้นๆกันหน่อยอะเราอยากเว้นนะพวกนายนี่แน่แล้วก็บึ้นบึ้นขอเป็นสีแดงๆหน่อย come in raider come in โอ้ยนั่นน่ะนายไม่มีรถขับกันงั้นเหรอพวกนายเรียกรถมาสิแล้วมาซิ่งกับฉันหรือเอาจักรยานมาปั่นกับกูก็ได้ไปเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนดีกว่ารอเพื่อน
นายไม่มีรถปั่นอย่างนั้นเหรอหรือจักรยานก็ไม่มีเหรองั้นไปคนเดียวแล้วแน่ไปเลยเพื่อนบู๊ว้าวอ้าวแล้วก็โอ้มีโดรนตรงนู้นด้วยช่างแม่งโดนน่ะดูยากโอ้ยอ้าวโอ้ยเดี๋ยวลงทีมันจะตายเอาบู๊นี่ไงฐานตรงนี้แหละน่าจะสนุกเราจะได้เอาลูกระเบิดเอามาผลาญเลยด้วยแป๊บนึงฮิวก่อนมันเห็นยังยังไม่เห็นก่อนล็อกพวกนายฉันต้องแกกำลังเสริมฐานนี้มันใหญ่เกินไปอ่ะใช่มันเป็นฐานที่โคตรแกร่งฉันคนเดียวไม่น่าเอาอยู่ดูดิวะอะไรนั่นเชี่ยอะไรวะนั่นฝูงแมลงวันเนี่ยไม่บานเบื่ออย่างนั้นเลยเปิดไปก่อนเลยละกันมันก็ได้เปรียบก็มาสิว้าวโหเชี่ยเริ่มสั่นกลัวเดี๋ยวโอ้ยเชี่ยเพื่อนอยู่ก่อนช่วยด้วยโคตรเยอะช่วยกูด้วยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยดีแน่โหหมานี่ก็ชุ่มระเบิดกระจุยทำไมผมรู้สึกเหมือนมายิงอยู่คนเดียววะเนี่ยโอ้ยเบ้ยดีแน่สงสัยเราไม่ได้วางเครื่องวาร์ปว่ะฮะเขาก็เลยไปเกิดที่บ้านแล้วก็วิ่งลงมาโคตรไกลอ่ะโอ้พวกนายนี่ไม่มีเครื่องวาร์ปกันเลยเหรอฉันก็ไม่ได้พามันด้วยเพราะมันหนักกระเป๋าอ่ะโคตรหนักน้ำหนักอ่ะ1เครื่องหนัก1กิโลอ่ะลองคิดดูแล้วกันผมก็เลยไม่ได้พกมาเพื่อนเดี๋ยวฉันชุบรอก่อนเพื่อนรอก่อนหมอบตรงมึงนี่แหละถ้าเกิดจะโดนยิงก็ยิงผ่านมึงก่อนโอ้เชี่ยเอ้ยแล้วมันไปเกิดแล้วมึงไม่รอหน่อยเหรอเฮ้ยแกนี่มันปวกแปลกจริงรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ยิงปีแน่รู้สึกผมบุกคนเดียวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำลายสักจุดนึงเลยมัวแต่ยิงไอ้พวกหุ่นเนี่ยเล็กๆอยู่คือถ้าจะมีใครสักคนมาช่วยยิงหุ่นเล็กแล้วผมจะได้ไปยิงป้อมปราการมันแน่ซะหน่อยไม่มีเหรอนี่ไงเปิดไอ้แหกแน่หัวใจแกน่ะหัวใจน้อยๆอื้อมันเดชหมดแล้วเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วคนนี้สายบูด้วยแป๊บนึงเบนเดชเอามาไว้ก่อนสล็อตแทนโอ้โหเลเซอร์ยิบยับเลยกูนึกว่าเล่น Resident Evil 4อยู่เนี่ยอะไรมันจะระยิบระยับขนาดนี้ ผมต้องกระโดดหลบด้วยมั้ยเนี่ยนั่นไงเห็นมีคนบอกวางเรดิโอคือรอตายก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวจะไปเอามาวางไว้โทษทีละกันนะพอดีลืมหรือถ้าเกิดไหนมีไหนก็วางไว้ก่อนเลยก็ได้โอ้ยหมาเตะอีกทำอะไรไปจุดเดียวเองเหลืออีก3จุดฉันว่าต้องรีบทำลายก่อนเลยละกันไม่งั้นไอ้พวกเวนี่มันจะเกิดเรื่อยๆไม่ไหวแล้วอ่ะระทมงวยโอ้ยเอื้อเรียบร้อยไปเกิดเลยดีกว่าวิทยุเรามี27เครื่องแน่เอาไปสัก3พอมันหนักตั้ง3กิโลI believe I can fly รถไปก่อนคุณแล้วลืมพาผ้าเบนเดชมาด้วยไม่ไรโอ้โหแต่ว่าสภาพรถควันขึ้นแล้ว ควันขึ้นกระโมงแล้วโอ้เขาใกล้จะขิดแล้วล่ะนะโอ้ยเชี่ยเอ้ยเหลือ23แล้วอ่ะไม่เป็นไรเรายังมีตั้ง3คันแล้วก็ที่ซ่อมอีก5ไม่ต้องห่วงฉันเชื่อว่าแกไปไหวมาแล้วรุ่นบึ้นบึ้นโอ้บางทีก็คิดนะว่าเดินจะดีกว่าไหมเนี่ยคือพื้นที่แม่งโอ้วิ่งแล้วกันวิทยุมาแล้วครับออเดิร์ฟแล้วก็ชุบแปะเนี่ยผมว่าผมก็ตายไปสักพักแล้วก็ไปเกิดมาสักพักแล้วนะเนี่ยยังไม่พังอีกสักจุดนึงเลยเลยเนี่ยอีก็แต่อีก3เครื่องมันอยู่ไหนกันโอ้ยแป๊บนึงปอบปืนเฮ้ยก่อนตายขอก่อนกลัวเกะกะหิวหิวหิวก่อนเฮ้ยแคมป์นี้โคตรทุลักทุเลเลยจริงเอาจริงนะทุลักทุเลสุดๆเลยวะนี่คือผมพูดเลยว่ายิงฐานจนเหมือนจะวงเวงหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้จุดที่ต้องพังเนี่ยอยู่ตรงไหนกันวะไม่เจอก็ยิงถล่มทลายเลยละกันเกะกะนักปอมปืนด้วยแก้ว what ตรงนี้เวลคงขึ้นยับๆอ่ะผมพูดเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยเบ
พระเจ้าเลเซอร์ตรงไหนก็มีแต่เลเซอร์เออผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าโดนด้วยครับไอ้โดนเนี่ยเรียกกำลังเสริมมาแทบจะไม่ได้ยิงเลยเนี่ยยังอยู่อีกเหรอหมดไหมน่าจะหมดแล้วแหละว่าแต่เออนี่เจอเร็วกลัวเอ้ยกว่าจะเจอเอาเลยกว่าจะหาเจอสักจุดหนึ่งรอซะตายซ้ำตายซากแล้วก็เอาโดนก่อนเลยก็บี้ผมว่าโดนเนี่ยตัวเรียกตีนเพิ่มปิ้งอยู่ได้ปิ้งนี่เนี่ยคือเราไม่ได้ยิงฐานกันสักทีเพราะว่าโดนเนี่ยมันเรียกมาเพิ่มอ่ะนี่ด้วยเอาเลยจุดสุดท้ายเนี่ยผมแป๊บๆมันก็ได้แต่ว่าแค่กำลังเสริมมันโคตรเยอะเรียบร้อยพังหมดแล้วแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวชุบไม่น่าจะไหวแล้วมันล้อมเปียบเลยมึงไปเกินเถอะได้น่าจะไหวอยู่นะอาจจะไหวไอ้นี่ก็เล็งกูใหญ่เลยต่อไปก็ระเบิดหัวใจของมันนี่แน่เปิดเอาไว้เห็นโล่งๆรอยิงมาเลยไอ้นี่ก็ตบตูดจังเลยตบตูดโอ้ยใกล้เกินหมาแม่งบินไปแล้วยังมีแกเดี๋ยวช่วยเพื่อนฉันหิวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเยอะตรงนู้นก็มีหุ่นป้อมยิงอีกไปเกิดเถอะมึงไปเกิดจะไม่ไหวแล้วตรงนี้มันไม่ไหวแล้วอ่ะโดนหยุดเรียกกำลังเสริมสักทีหัวใจมันหายแล้วกลอหายกลอหายอีกสัก2 ทีแหกแน่กำลังเสริมเฮ้ยกลอหายอีกทีเดียวแล้วก็เหลืออีก1ลูกพอดีเลยปึ๊บนี่แหละเหนื่อยเฮ้ยนี่ไงหายแล้วทีเดียวกระสุนไฟฟ้าได้แล้วแต่มันมีของปืนอะไรอีกนะเหลือแต่ปืนกลแล้วใช่ไหมกระสุนไฟฟ้าเนี่ยกระสุนไฟฟ้าอะไรอะของปืนกลหรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นของปืนกลนะมึงไม่ใช่มา SMG อะไรอย่างงี้ SMG ก็ยังดีแยะก็ยังดีผมพูดเลยแต่แบบไม่เอาแบบปืนพกอะไรงี้มาอีกนะแต่ว่าได้มาแล้วกระสุนไฟฟ้าเดี๋ยวขอรูทแป๊บหุ่นนี่อย่างบานเลยเอาละผมขอวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับพอดีว่าอยากจะไปดูว่าไอ้สีทองเราได้วะนี่ปืนเชี่ยอะไรกันแน่น่าจะเคลียร์ช่องไปได้เยอะแล้วผมว่าน่าจะของไม่ HP ไฟก็ AK HP ยังมาก่อนแล้วก็ AK แล้วก็ไอ้นี่อันนี้คือผมเอาปืนกลมาก่อนเลยเนี่ยเอาปืนกลมาก่อนเลยครับลองมาดูว่าแตกได้เปล่า AK ไม่ใช่เว้ยอยากใช้ AK สีทองอันเนี่ยแต่ไม่ใช่ปืน AG4 ไม่ใช่ HP ไฟล่ะไม่เอา HP ไฟนะแต่งไม่ได้ดีแล้วเดี๋ยวมันยังมีอะไรอีกแบบนี่ไงปืนไฟลูกซองลูกซองหรือเปล่าถ้าลูกซองทองไม่ค่อยน่าแต่งเท่าไหร่นะลูกซองทองเนี่ยแล้วก็ปืนไฟหรือว่าปืนที่เรายังไม่มีวะเผลอๆมันต้องไปแต่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันใส่ดอทสกินแต่งไม่ได้ปืนไฟไม่ได้ดีแล้วปืนไฟเนี่ยถ้าเกิดมึงแต่งปืนไฟได้กูโกรธมากเลยแต่งปืนอะไรไม่ได้เลยวะแล้วที่เราได้มานี่สกินอะไรเอ๊ะรู้ผมยังไม่ได้เก็บวะสรุปเป็นสกินอะไรดูยังไงตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวะแล้วไม่รู้ของปืนอะไรด้วยเอาเป็นว่าช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูขอดูอันนี้หน่อยกระสุนเลือกระสุนช็อคเมื่อกี้มันขึ้นมานี่จิจูของสองช็อคได้แล้วโว้ยกระตุนช็อคครับอะไรสัก2 ชุดไม่แหละเบิ่มคือลือ
อันนี้ FG นี่ไงช็อก600เออได้ละโว้ยกระสุนช็อกเยี่ยมโบยเออจะว่าไปผมยังไม่ได้แต่งกับปืนพกเลยนี่เนาะเออต้องไปดูก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าสีทองอ่ะคือมันอาจจะเป็นเฉพาะปืนนะครับเช่นสีทองอ่ะมันต้องเป็นเซตปืนพกแล้วก็อาจจะไม่ใช่พกธรรมดาด้วยก็คือเป็นพกลูกโม่เพราะผมเคยเห็นในเทรลเลอร์เขามีบอกอยู่ด้วยนะว่าเป็นพกอะไรแป๊บนึงนะมึงจะบอกเชียร์นะพกลูกโม่อ่ะเออผมคุ้นอยู่เออลูกโม่อ่ะแป๊บนึงจ้านะไม่เอาปืนอะไรมาเวเด้ยหอยหลอดที่สุดโอ้โหนี่แฮะปืนพกสีทองสกินลูกโม่อันนี้ดีที่ผมเก็บไว้ในคลังเอาไว้หนึ่งกระบอกด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้เก็บไว้เราคงจะไม่รู้ว่ามันของปืนอะไรเดี๋ยวนะเหมือนมีคนพยายามจะไปยิงบอสผมว่ะแป๊บนึงจะต้องไปเคลียร์คนไปเคลียร์คนเหรอพี่เคลียร์บอสครับเฮ้ยไปด้วยนี่ไงยิงบอสกูใหญ่เลยนะหนุกเป่าแต่ว่าเธอยิงแบบนี้นี่มันพวกกระจกชัดๆออกไปยิงหน่อยสินี่เนี่ยโอ้ยได้เรื่องย้าควันขึ้นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูซะหน่อยแล้วกันนิดหน่อยถือว่าขำๆนะเออ25ใกล้มงแล้วครับแล้วก็ปืนนี่กล้าเลยปืนช็อต AK ช็อตเออเด็ดนี่แหละช็อตหน้าสั่นไปดิเด็ดเออเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าบอสจะมีอะไรเจี๊ยมันบอกโอ้แกหากล็อกอยู่หรือเปล่าเปล่ากูหาปืนร้อยนัดแม่เอ้ยมาได้กล็อกมาเฉยเลยนี่ไงเห็นไหมยิงหมุนธรรมดาที่มันไม่ใช่บอสหลักอ่ะเราก็ได้ปืนสีชมพูแต่แบบเอากล็อกมาก็ยังดีกว่าให้ของซ้ำละกันดีกว่าเยอะขอบคุณนะกูยังรู้สึกขอบคุณโอเคก็สำหรับเกม Generation Zero นะสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ